จริงหรือเปล่านอนดึกแล้วตื่นสายเพื่อชดเชยชั่วโมงนอนทำได้จริงหรือไม่การนอนดึกหรือเข้านอนไม่เป็นเวลานั้นเป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่หลายคนต้องพบเจอซึ่งอาจจะเกิดจากลักษณะการทำงานหรือกิจกรรมอื่นๆกันแล้วแต่แต่เคยสงสัยกันไหมว่าถ้าเราจำเป็นต้องนอนดึกแต่ตื่นให้สายหน่อยเพื่อเก็บชั่วโมงการนอนให้ครบ6-8ชั่วโมงแบบนี้จะเป็นผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเราหรือไม่ลองมาฟังข้อมูลนี้กันเลยดีกว่าคุณภาพการนอนที่ดีนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับชั่วโมงการนอนเพียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่การหลับที่ลึกมากพอด้วยดังนั้นการนอนดึกแล้วตื่นสายไม่ใช่เรื่องที่ควรทำเพราะถ้าหากร่างกายปรับตัวไม่ทันก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเราได้สังเกตได้เลยว่าคนที่นอนดึกตื่นสายมักจะตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกอ่อนเพลียเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มไม่สดชื่นทั้งที่ก็นอนไปหลายชั่วโมงซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับอาการเจ็ตแล็กหรืออาการเมาเมื่อเดินทางไปต่างประเทศแล้วร่างกายยังปรับตัวไม่ได้การที่เรานอนดึกจะทำให้ฮอร์โมนหลายชนิดในร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยปกติคนจะรู้สึกง่วงหรืออยากนอนหลับช่วงระยะเวลาประมาณ 4-5 ทุ่มเพื่อบอกว่าร่างกายหมดชั่วโมงการทำงานแล้วหากเรายังฝืนไม่ยอมนอนร่างกายก็จะดึงฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดออกมาใช้เพื่อกระตุ้นร่างกายให้รู้สึกตื่นและโดยธรรมชาติฮอร์โมนชนิดนี้จะออกฤทธิ์อยู่ที่ 2-4 ชั่วโมงทำให้เราไม่ต้องนอนไปอีกสักระยะเวลาก็จะถูกยืดออกไปอีกแล้วถ้าหากคุณยังขอต่อเวลามากขึ้นไปอีกกว่าจะรู้สึกง่วงก็เช้าวันใหม่พอดีเมื่อเป็นแบบนี้บ่อยร่างกายก็จะรู้สึกเพลียบางคนถึงกับน็อกไปเลยก็มีเพราะร่างกายเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วแท้จริงแล้วฮอร์โมนคอร์ติซอลเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายและมีความจำเป็นมีความสำคัญต่อชีวิตหากขาดไปก็จะส่งผลอย่างมากต่อเซลล์ของร่างกายและถ้าหากถูกดึงมาใช้มากเกินไปก็จะเป็นผลเสียต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูมิคุ้มกันที่แย่ลงผิวพรรณไม่สดใสกระตุ้นให้เราโหยหิวและต้องการพลังอาหารที่มีพลังงานสูงขึ้นเพื่อเก็บสะสมไขมันไว้ใช้เป็นพลังงานแล้วดึงออกมาใช้เมื่อถึงเวลาจำเป็นซึ่งนี่ก็เป็นกลไกของร่างกายที่จะชดเชยพลังงานที่คุณสูญเสียไปกับความเครียดเพราะฉะนั้นสังเกตได้เลยว่าคนที่นอนดึกมักจะหิวบ่อยหรือหิวในเวลากลางคืนซึ่งนั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณอ้วนง่ายมากขึ้นอีกเช่นกันเห็นไหมล่ะว่าแท้จริงแล้วการนอน 6-8 ชั่วโมงก็เป็นเรื่องที่ดีแต่เราก็ควรเข้านอนให้เป็นเวลาด้วยไม่ใช่นอนดึกแล้วมาชดเชยชั่วโมงนอนด้วยการตื่นสายนอกจากจะไม่ได้รู้สึกสดชื่นมากขึ้นยังจะเป็นการทำร้ายร่างกายทางอ้อมอีกด้วยเพราะฉะนั้นมาฝึกวินัยในการเข้านอนให้เป็นนิสัยกันเถอะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเองขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์สมิทธ์อารยสกุลโรงพยาบาลสมิติเวช